สำหรับอาการปปรยนะอาการนะครับประสบอุบัติเหตุของประวานเอาเป็นยังไงางคัวรสิทธิ์อิสระนะครับหรือประวานนักธุรกิจไฮโซเจ้าของโรงแรมสีพันวาภูเก็ตนะครับเมื่อสักครู่ข่าวต้นชั่วโมงก็รายงานไปแล้วครับสรุปให้ฟังอีกครั้งว่าอาการนั้นดีตอนนี้ครับนี่นะ,ะคงจะถอด เครื่องช่วยหายใจออกได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีออกซิเจนนะครับช่วยบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองแล้วอีกสัก2วันถ้าดีขึ้นก็จะมีการนําออกจาก ICU แต่ภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าตัวแทนนะครับของ อดีตผู้ช่วยเลยขาธิการนายกรัฐมนตรีครับคุณอัชรีวานิเทพบุตบูร์ครับอดีตสสภูเก็ตก็ได้เดินทางไปมอบกระเช้านะครับในนามของคุณสุเทพเทือกสุบรรมาเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ของประวานนะครับนี่นะมารับด้วยแล้วก็ที่เป็นข่าวดีต่อไปครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับได้นําดอกไม้แล้วก็ตรกรก้าของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับมาประทานพร้อมกับแจ้งข่าวว่าให้ประวานนั้นเป็นคนไข้ในพรม ราชานุเคราะห์ครับส่วนเรื่องของอตรวจแอลกอฮอล์นะครับนี่ข่าวสารก็แจ้งออกมาแล้วครับนนว่าผลเป็นลบนะครับไม่มีอะไร<อ>นี่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาการป่วยของปวานนั้นดีขึ้นมากครับแต่สภาพรถที่เห็นนี้เพิ่งได้เห็นนะครับนี่นะรถซูบารุครับคูเป้สองประตูราคา10กว่าล้านบาทถ้าสมมติว่าเป็นรถอย่างอื่นรถกระป๋องเรอครับก็คงจะไม่เหลือขนาดนี้จะเสียหายจะพาะประตูทางด้านคนขับก็คือว่าตรงนี้แหละครับนี่นะแต่ด้านสองข้างแล้วก็ด้านหลังนั้น ไม่เป็นอะไรเลยเนียหลายคนจะบอกว่าโฮ้ยทำไมขับรถญี่ปุ่นแล้วซูบารุเหรอนีครับแ,<พ>แรงราคาแพงเป็นรถต้นแบบรถแข่งครับถ้าไม่มีคันนี้นี่อาจจะหนักกว่านี้ก็ได้ครับรถสปอร์ตด้วยนะคะก็ขอให้อาการดีขึ้นโดยเร็ว